คือมันเป็นหนังตามฟอร์มที่แบบตัวละครหลักอ่ะมันจะมีแอคชั่นรีเพย์เสียบคาตูดเอาไว้อ่ะแล้วซีมู่หลิวนี่เก่งนักเก่งนะเก่งมันก็ชนะได้ง่ายอ่ะเก่งเยี่ยงพระเจ้าเลยเก่งอยู่คนเดียวเฉิดฉายอยู่คนเดียวเด่นอยู่คนเดียวรอดอยู่คนเดียวแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากคุณกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ให้กดไลค์กด Subscribe แล้วขอบคุณมากครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะ At Last คือภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะที่มันติดอันดับใน Netflix อยู่มีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยครับผมก็เลยลองไปดูสักหน่อยเพราะว่าในโปรโมทแต่ละคนนะที่ทางเพจหนังก็ดีคนดูทั่วไปก็ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดกันในมุมประมาณว่าแบบตัวแม่กลับมาตัวแม่บู๊ตัวแม่ตัวมัมตัวคลอดบุตรอะไรเชื่อป่ะว่าสัตว์คือเป็นหนังที่ถูกพูดถึงด้วยคำว่าตัวแม่เยอะที่สุดของปีนี่แหละพูดได้เลยเยอะที่สุดของปีนี่แหละนะครับใครพูดถึงหนังเรื่องนี้ก็ต้องตัวแม่ไปก่อนตัวแม่แอคชั่นตัวแม่บู๊แหลกตัวแม่ตัวมัมว่ากันไปซึ่ง At Last เนี่ยเป็นผลงานกำกับของแบรดเพย์ตันซึ่งตาแบรดเพย์ตันเนี่ยเขากำกับก่อนหน้านี้ก็เป็น San Andreas Rampage มาคราวนี้ก็ได้ทำหนังลง Netflix ก็ใส่แหลกนะครับซึ่งจริงๆ At Last มันไม่มีอะไรเลยเว้ยแอสลาร์ดอ่ะมันคือหนังคู่หูแอสลาร์ดคือหนังคู่หูตัวละครตื่นมาปั๊บเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาได้รับภารกิจพอได้รับภารกิจปั๊บปัญหาเข้าปึ้งต้องเอาชีวิตรอดพร้อมกับคู่หูในเรื่องนะครับตัวละครของเจฟเฟอร์โลเปสเขาก็ชื่อว่าแอสลาร์ดเลยซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก่อนที่แบบต้องเอาชีวิตรอดคือเขาก็มีหุ่นยนต์คู่ใจของเขาตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวอย่างคุณก็เห็นใช่ไหมทั้งเรื่องหลังจากนั้นก็คือเป็นการที่แอตลาสกับหุ่นยนต์ชื่อสมิธนะคุยกันแซวกันนะจีบกันนะจีบกันคุยกันจุกจิกโอ้ยให้เวลากับคนดูเหลือเกินเนี่ยแต่แบรดเพตันเขาคงรู้สึกว่าแบบให้เวลาคนดูเว้ยได้ผูกพันกับตัวละครตัวนี้คู่นี้มันต้องการสเปซในการอยู่ด้วยกันโดยที่มีตัวโกงเป็นซิมูหลิวเอางี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูให้ดูคลิปนี้ก่อนนะสรุปง่ายๆเลยหนังเรื่องนี้สำหรับผมนะสำหรับช่องหนอนหนังเนี่ยนะถ้าใครดูหนอนหนังก็น่าจะรู้เทสผมดีเพราะฉะนั้นผมใช้คำว่าสำหรับหนอนหนังผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เฉยๆจืดๆจริงๆคือมึง AI สร้างปัญหาก่อกบฏปัญหาจาก AI ล้างโลก AI คุกคามมนุษย์หรือ AI เป็นภัยพิบัติอะไรมึงนี่คือครั้งที่ 1,899,999 มั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นไอเดีย AI มันคลีเช่มากโอเคจะเล่าหนัง AI ก็ได้เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบในโลกแห่งความเป็นจริงอะโลกเราอะเขาก็กำลังตื่นตัวเรื่อง AI กันอยู่ไงผมพูดเลยนะเนี่ยช่วงปี2ปีเนี่ยเดี๋ยวจะมีหนัง AI อีกเยอะเลยครับมีหนัง AI ให้เราดูอีกเยอะเลยโอเคเราสมมุติว่าเราทำใจไปก่อนอะเชยก็เชยเอา AI ก็ AI เอาแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นก็คือมันก็ AI ล้างโลกผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนฟลุกด้วยเหมือนมึงเหมือนฟลุกด้วยผมรู้สึกว่าตลอดทั้งเรื่องเหมือนนางเอกแม่งเหมือนเป็นคนแบบสติหลุดโวยวายโวกเวกตลอดเวลาแล้วก็แบบเมามึนๆหน่อยแล้วก็บู๊ไปบู๊โดยที่มีซิมูหลิวเป็นเหมือนวิลเลียนหลักใช่ไหมแล้วก็แอคชั่นไปสุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะคือมึงนึกภาพว่าหนังคู่หูที่เล่าอยู่ในเวิลด์เซตอัพของ AI หุ่นลบสู้กันมันก็ได้เท่หน่อยตรงที่อ่ะโอเคซีนแอคชั่นมันเยอะแต่แบรดเพย์ตันเนี่ยเขาโหมซีนแอคชั่นมึงเชื่อป่ะมันจะมีซีนแอคชั่นให้มึงดูแบบเรื่อยๆบิ้วมึงอยู่ตลอดเวลามันก็ได้ตรงนี้เนี่ยหุ่นขี่หุ่นสู้กันก็ได้เท่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงกลางก็จะมีแบบแวะคุยกันไอ้ตรงกลางแม่งแวะคุยกันโคตรนานเลยโคตรน่าเบื่อเลยเอาเป็นว่าส่วนตัวของผมนะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ส่วนเรื่องบทสำหรับผมไม่ผ่านเชยสะบัดเลยเชยสะบัดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นนะครับอุปสรรคต่างๆผ่านไปด้วยเหมือนโวยวายแล้วก็ฟลุกผ่านโวยวายแล้วก็ฟลุกผ่านโวยวายแล้วก็ฟลุกผ่านในหนังเรื่องนี้คือคุณจะอยู่รอดได้คุณต้องไม่ใช่มืออาชีพอ่ะคุณต้องไม่ฝึกเหี้ยอะไรมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าพวกแบบทหารฝึก
เฮี้ยอะไรนี่คือตายกันเป็นผักปลาส่วนนางเอกเนี่ยที่ไม่ได้ฝึกเฮี้ยอะไรมาเลยก็คือเก่งแม่งเก่งเยี่ยงพระเจ้าเลยเก่งอยู่คนเดียวเฉิดฉายอยู่คนเดียวเด่นอยู่คนเดียวรอดอยู่คนเดียวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นเรื่องนึงหนังคู่หูที่โอเคเอาหนังแบบคู่หูอะมาใส่ลงในโวเซตอัพ AI แบบเหมือนอย่างนี้หน่อยสงครามหุ่นรบสู้กันหน่อยก็ดูเท่ๆดีเรื่อยๆนะครับใครที่หาอะไรฆ่าเวลาก็พอที่จะดูมันได้นะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะหาหนังแอคชั่นมันๆก็ข้ามไปก่อนนะครับส่วนคะแนนที่ผมให้ Atlas นะครับจะอยู่ที่4คะแนนครับประมาณนี้ผมรู้สึกว่าคะแนนที่ผมให้ครั้งนี้ไม่กดมากเกินไปผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันแค่แบบมีเวอร์ชันอัพมาสร้างตัวละคร2ตัวเนี่ยเป็นคนกับหุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันจบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมมันก็เท่านั้นเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรที่ดูแบบดูเรื่อยๆของจริงแอตลาสเนี่ยแต่ถ้าใครที่ดูมาแล้วก็คุยกันต่ออีกนิดนึงครับตรงนะมึงกูสงสัยว่าแบบตอนมันโดนบุกโดนทำร้ายตอนแรกที่นางเอกต้องขึ้นจำเป็นจะต้องขึ้นหุ่นถูกป่ะทหารตรงนั้นน่ะที่ขึ้นน่ะที่บินไปก่อนนางเอกอ่ะตรงนั้นคือทหารที่ถูกฝึกมาเป็นพิเศษไม่ใช่เหรอถูกฝึกมาเป็นพิเศษขับหุ่นเก่งโคตรทหารที่ฝึกมาตายเกลี้ยงอีนางเอกเนี่ยแอตลาสเนี่ยแม่งแบบไม่ได้ฝึกเหี้ยอะไรเลยไอตาโคโลเนลมันชื่อโคโลเนลมั้งโคโลเนลบอกไว้ว่าแบบขอหวังว่าคุณคงแบบเรียนรู้ได้เร็วนะนางเอกก็กังวลอยู่ไงว่าหุ่นแบบเอ้ยฉันไม่เคยขับหุ่นเหี้ยอะไรนี่เลยแบบบอกเลยเนี่ยไม่เคยขับหุ่นไม่เคยมีประสบการณ์เหี้ยอะไรเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายเอ้ารอดคือมันเป็นหนังตามฟอร์มที่แบบพระเอกหรือตัวละครหลักอ่ะมันจะมีสูตรแอคชั่นรีเพลย์เสียบคาตูดเอาไว้อ่ะแล้วแม่งเดินไปไหนมาไหนก็คือรอดได้ฆ่าได้ผ่านได้ชนะได้ยึดได้เอาคืนได้แล้วซีมู่หลิวนี่เก่งนักเก่งนะเก่ง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 เล่าขานเล่าเขินกันเก่งจับไม่ได้สักทีนู่นนี่นั่นมีการพูดถึงอยู่นะว่าเก่งโคตรอะไรเงี้ยสุดท้ายนางเอกมาเจอก็กูก็เห็นมันก็ชนะได้นะมันก็ชนะได้ง่ายๆอ่ะยายแอตลาสเนี่ยแม่งก็สั่งหุ่นตัวเนี้ยอ่านเคลื่อนไหวของฮันแลนใช่ป่ะเอออ่านเคลื่อนไหวของซิมูหลิวอะแล้วก็เห็นโอพัฟโอพัฟรสนมเย็นที่เรียกรสนมผสมครีมนมเย็นหอมหวานกรอบอร่อยราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและเมื่อซื้อครบ400บาทสามารถเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมน่ารักๆได้ที่เพจโอพัฟอีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสุดท้ายกูก็เห็นนางเอกแม่งก็ใช้ระบบ AI ของไอ้หุ่นยนต์นั่นแหละช่วยกันวิเคราะห์นู่นนี่ปั๊บปั๊บชนะแป๊บเดียวก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นแม่งชนะไอ้ซิมูหลิวไม่ได้กูไม่เข้าใจเหมือนกันต่อไปส่วนของ CG นะ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผมคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ผ่านลอยชิบหายเลยบางฉากนี่เราเห็นเลยนะหุ่นยนต์เดินมาแบบเห็นบรรยากาศเรารู้เลยว่าเออท้องฟ้านี่แม่ง CG นู่น CG นี่ CG อะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมคือการที่คอมพิวเตอร์กราฟิกมันดูไม่จริงแล้วมันดูลอยเนี่ยในแต่ละฉากที่เราเห็นน่ะมันทำให้ความสมจริงและความเชื่อของเราที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนั้นมันหายไปเยอะนะหายไปเยอะพอสมควรนะครับสุดท้ายแล้ว Atlas ก็เป็นหนังที่นั่นแหละครับดูฆ่าเวลาได้ถ้าคุณอยากดูก็ลองไปดูแล้วกันดูฆ่าเวลาเปิดเพลินๆน่ะแล้วก็มาดูเจนนิเฟอร์โลเปสหงุดหงิดสติหลุดๆนิดนึงอ่ะโวยวายโวกเวกคุยกับAI ทั้งเรื่องคุยกับหุ่นยนต์คุยตัดสลับกับซีนแอคชั่นยิงคอนฟลิกต์ก็ไม่ได้หวือหวาหนักแน่นหรือหรูหราอะไรนะครับก็ดูเอาเพลินพูดงี้แล้วกันนะดูเอาเพลินสำหรับผมอะแอตลาสมันจะเหมือนอย่างนี้เลยเว้ยสมัยก่อนผมเด็กๆวันหยุดแล้วไปร้านเช่าวิดีโอแล้วเราไม่รู้จะดูอะไรเออแล้วเราก็เจ๊ขอหนังแอคชั่นมันสักเรื่องนึงหุ่นยนต์ก็ได้แล้วเจ๊แม่งหยิบไอ้เนี่ยหนังใหม่หนูเอาไปดูนี่หนังแอคชั่นนี่เลยเป็นหุ่นยนต์ยิงกันสนุกมากเจ๊ก็หยิบให้มาแล้วเราก็มาดูเออมันก็กลางๆมันก็ดูแบบฆ่าเวลาเฉยๆอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเว้ยมันคือหนังแผ่นน่ะหนังแผ่นหนังประจำร้านเช่าวิดีโอหนังคู่หูแอคชั่นยิงกันระเบิดตุ้มต้ามเท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องบทสำหรับผมนะแอตลาสจืดสำหรับผมคือบทจืดมันมีแค่ซีนแอคชั่นนะมั้งเออที่มันก็เท่ๆดียิงกันระเบิดตุ้มต้ามมันก็ตื่นเต้นอยู่แล้วตามเรื่องตามราวตามภาษานะแต่สุดท้ายบทจืดนะครับการแสดงไม่รู้ทำไมวะ
ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบการแสดงของเจนนิเฟอร์โลเปสในแอตลาสนางแบบติดโวกเวกอ่ะติดโอเวอร์อ่ะติดโอเวอร์แอคติ้งอารมณ์แบบมันแบบเหมือนกูกำลังดูคนแบบเป็นลมชักตลอดเวลาแบบมันพุ่งพล่านตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ผมก็ติดนิดหน่อยเรื่องการแสดงผมไม่เคยชอบเท่าไหร่นะครับเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันมันก็ยังดีอ่ะมันก็ยังดีที่แบบยังพอดูรู้เรื่องบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเปรียบเทียบตอน Mad Max อะไรเงี้ย Mad Max Fury Road ใช่ไหมมันคัดถี่มากจริงๆคือ Mad Max Fury Road อ่ะที่คุณดูกันอ่ะคัตติ้งคือมันถี่แบบยิบๆเลยแต่แม่งดูรู้เรื่องไงสัตว์ดูรู้เรื่องไม่เวียนหัวไม่มึนไม่อะไรอันนี้คือแบบคัตสู้แม็กฟูลี่รถไม่ได้แน่ๆผมนั่งจับอยู่มันสู้ไม่ได้แน่ๆไม่เท่าแน่ๆหลายๆฉากก็เหมือนแบบติดควิกคัตมันยับหยาบๆอยู่พอสมควรแต่ก็ไหลได้ครับคัตติ้งไม่ได้แบบถึงกับเหี้ยอะไรมากก็แบบดูเรื่อยๆไหลๆก็เพลินๆได้นะครับสุดท้ายแล้วแอตลาสสำหรับผมนะขอให้ไว้ที่4คะแนนครับตอนตรงกลางเรื่องที่แม่งคุยกันน่ะอีแอตลาสกับสมิธจะหลับให้ได้อะช่วงนั้นน่ะเหมือนแม่งมีเป้าหมายทำยังไงก็ได้ให้กูหลับให้ได้อะกูขืนแบบผมขืนแบบพอดไปหยิบกาแฟพอดเดินไปหยิบน้ำพอดไปฉี่คือผมต้องพอดไปเคลียร์ตัวเองหนักมากอะช่วงนั้นว่าแบบไอ้เหี้ยมันน่าเบื่อสัตว์อะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูแอดร้านก็ลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันครับสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับโอพัฟนะครับกระปุกละ10บาทรถใหม่คือรถนมเย็นนะครับซื้อครบ400บาทสามารถแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ลิงก์ของเพจ OPUB อยู่ใน description ด้านล่างนะครับก่อนจบคลิปผมขอฝากเรื่องนึงนะครับก็คือตอนหนังจะมีรอบมีตติ้งนะครับรวมตัวชาวด้อมน้ำถูดนะครับไปดู Deadpool and Wolverine ถ้าใครสนใจนะครับเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใน Google Form ได้เลยขอคนสนใจจริงๆแล้วก็เรื่องวันเนี่ยจะพยายามให้เป็น Day 1ให้ได้นะครับจะพยายามให้เป็น Day 1เป็นการจัดเล็กๆนะเป็นการจัดเล็กๆนะครับก็เลยยังไม่ได้มีแน่นอนอะไรชัดเจนอยากจะเช็คยอดดูว่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับจะได้รู้ไงว่าเราจะเอาโรงไหนดีเพราะว่าอยากเหมาโรงเป็นรอบของนอนหนังเลยอะไรอย่างนั้นภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คนทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะทำหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตัวเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ